สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าอิเล็กโทร35รุ่น GS นะครับตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับนี่วงแหวนด้านในนะครับทนถัดมาเป็นปรับรับแสงตรงนี้ถัดมาปรับเป็นโหมดนะครับ B ออโต้ใช้กับแฟลชนะครับด้านหลังตรงนี้เป็นปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะครับไฟสีเขียวจะติดทางด้านบนนี่ตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับจะกดลงไม่ได้นะครับเราปลดล็อกเรากดเล่นได้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเมื่อเราขึ้นฟิล์มไปแล้วนะครับเรากดตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นวัดแสงทันทีนะครับผมเอากล้องเข้าหาไฟนิดนึงนะครับนี่อันนี้มันขึ้นสีแดงนะครับแปลว่ามันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนกลับมานะครับถ้ามันพอดีแล้วไฟมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะเรากดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับตรงนี้ F16 นะครับชึบนี่ขึ้นสีส้มนะครับก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับอันนี้พอดีเราก็กดถ่ายได้เลยแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นโหมด B นะครับมันจะเป็นสีส้มตลอดนะนี่เนี่ยนะครับมันใช้กดถ่ายค้างนะครับกดค้างแบบนี้เอาไว้ถ่ายพวกไฟถ่ายรถเป็นเส้นยาวๆอะไรพวกนั้นนะพอเราพอใจเราก็นิ้วออกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับไปที่ออโต้เนี่ยเรากดลงไปนะครับขึ้นสีส้มเหมือนกันแต่ว่ากดถ่ายเนี่ยม่านก็จะเปิดปิดให้เองนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมลองมือบังให้มันเป็นสปีดต่ำๆไปเลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเปิดปิดเองนะครับอันนี้ผมเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายเนี่ยแล้วกดถ่ายชึบมันก็จะวิ่งกลับมานะครับนี่การทำงานก็ดีนะครับช่องมองก็จะมีรอยสีขาวเล็กๆนะครับเป็นเหมือนคราบฝุ่นอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับช่องมองนะช่องมองก็ทำงานดีนี่นะครับใส่ดีตรงนี้เปิดฝาหลังชึบใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับกดท้ายทิ้งคือฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ